เนาทีนี่มีสาระ7 Minute s p o d c a พอด์พดแคสต์ดีๆที่จะให้ทานได้เรียนหู้ประสบการณ์ชีวิตทุกคนหักการเฮียนรู้อยู่แล้วสบายดีพบกับข้าพเจ้าอาจารย์สมประสงค์วงทาวรนครับเจนาทีนี่มีสาระมาพบกันในข้างนี้ก็เป็น EP t ที่10แล้วเนาะวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องของปึ้มเล่มหนึ่งที่กําลังอ่านอยู่ซื่อว่า The Brave Learners นะของ จูลนะีโบกาดก็เป็นปื่มที่ดีนะว่าเรื่องของการเฮียนหู้ของเด็กว่าเรื่องของการเฮดโฮมสคูลนะก็ค่อนข้างดีเพราะสมควรนะปื่มตัวนี้อ่านแล้วหลายๆขอ้อก็สามารถนำเขาไปใช้ได้เรามาอ่านและเห็นประเด็นหนึ่งก็เลยอยากมาสนทนานะในประเด็นที่บอกว่าเด็กหักการเฮียนหู้อยู่แล้วนะนะหมายความว่าทุกคนนี่ฮักการเฮียนหู้อยู่แล้วนะสังเกตบกว่าเด็กน้อยนี่จะ จะมีการซอกหูซอกเห็นอยู่ตลอดเวลาเนาะนั่นคือพฤติกรรมของเด็กน้อยเนาะเขามักที่จะซอกหูซอกเห็นซอกค้นซอกหามักถามมักสงสัยมักนั่นมักนี่แต่เพราะมันใหญ่ขึ้นมาเนาะเพราะเขาใหญ่ขึ้นมาแล้วเขาจะมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปพฤติกรรมแบบนี้ของเขามันจะค่อยๆเลือนหายไปเนาะคำถามคือว่าย้อนอย่างมันจึงเลือนหายไปแล้วมันหายไปใส่พฤติกรรมแบบนี้นี่นะเนาะแล้วก็ เขาก็ลองมาสังเกตเบ่งนะปรากฏว่ามาสังเกตดีๆแล้วพฤติรีรก่เรานี่เนี่ยมันหายไปเพราะว่าการเฮียนของเขาแล้วก็รูปแบบการสอนรูปแบบการแนะนําบทเฮียนจากผู้ใหญ่เขาเองนี่แหละเนาะที่ไปสอนให้เด็กน้อยนะเขาหวังว่าอยากให้ลูกของเขาเฮียนเก่งเขาหวังอยากให้ลูกของเขาเนนะเฮียนเก่งวิชานั่นวิชานี่วิชาเลขวิชาประวัติศาสตร์วิชาภาษาลา,าว ฟิสิกส์เคมีต่างๆเขาอยากให้ลูกเขาเฮียนเก่งเขาก็เลยคอยยัดเยียดความหูพวกนี้นี่เนาะให้กับข้าเจ้านะก็เลยกลายเป็นว่าสิ่งที่เขาอยากหูอยากเห็นสัมผัสหายไปเลยเนาะเคยสังเกตบ่าว่าเด็กน้อยเนาะเขาพยายามที่จะบอกจะสอนว่าให้ลูกเฮียนวิซานันเดอตั้งใจเฮียนวิซานี้เดอเขาจะเรียนบุ้นหนึ่งแล้วเขาก็เสาเขาก็บยอยากเหยนเนะเขาจะมด มุดกำลังใจในการเฮียนไปเองนะแต่ในขณะเดียวกันเด็กคนเดียวกันนั่นะนะสามารถเฮ็ดอียงบางอย่างโดยที่เฮ้าบบต้องอนนะนาไปเฮยียกห้องเขาหรือบบต้องมีสิ่งตอบแทนเขาก็สามารถเห็ดุได้เมืดม,มือเมื่เวีนอย่างเช่นการไปไล่ลินกันการแล่นลินยอกกันพวกนี้นอกเขาก็สามารถลินได้เมืมือเมืม่เวีนเลยหรือว่าการระบายสีอันใดอันหนึง่งเนาะการแต้มรูปการ ค้นคว้าอันใดอันหนึ่งของเขานะ mm. เขาก็สามารถเฮ็ดได้เมดมือโด,ดยที่บ่ต้องมีอย่างไปเป็นสิ่งตอบแทนเขาคาถามคือว่าเขาสามารถเอาสิ่งที่มันน่าสนใจเ่านั้นะนะมาเป็นขบวนการในการเียนหู้ได้บ่ซึ่งในปึ่มนีก่กระส่วนให้เฮาคิดเนาะว่าเฮ็ดจังได๋เนาะจึงให้ลูกกันหักการเรียนหู้หรือว่าจึงให้เด็กกันหักการเียนหู้เนาะในกรณีสาหรับคนที่มีลูกก็คือสิเฮ็ดจังได๋ใ,ให้ลูกมักเรียนเนาะสาหรับคนเป็นครูก็สิเฮ็ดจังได๋ให้ลูกจิต มักเหียนนะคําถามว่าเฮ็ดจังไดให้มักเฮ็ดจังไดเพื่อจะใหนะ้มันก็เป็นคําถามที่แบบว่าเอาเอเขาเขาจะหาวิธีหรือคนควายวิธีที่ให้เขาหันมักนะโดยที่โบได้ไปเบิ่งเ,เลยว่าเขาหันมักบอรหรือวิธีที่เขาคิดขึ้นมาหันเป็นวิธีที่เขาพึงพอใจบอเขากับมักจะคิดว่าเออ เขาจะเกี่ยมการสอนอย่างเ่นว่าครูเนี่ยใชเขาจะเกี่ยมการสอนเกี่ยมบทเฮียนต่างๆขึ้นมาแล้วว่าเออเขาจะเกี่ยมกิจกรรมแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนั้นแบบนี้ลูกศิษย์ต้องมักแหละเฮ็ดแบบนี้เขาต้องคักแหละอันนั้นคือเขาคิดเนาะเขาคิดไปเองว่าเขาต้องมักแหละเขาต้องคักแหละแต่พอเอาไปสอนจริงแล้วผรู้สึกว่าเขาโบได้มักหรือเขาโบได้มีความกระตือหรือล้นที่จะเฮียนดังทีดังทีเขาได้กะเกี่ยมไว้ในแต่เบื้องต้น นะเขาก็เลยเกิดความรู้สึกน้อยเนื้อตําใจนะออหรือว่าเมดไฟในการสอนบ่อยากสอนต่อไปอันใดกับประมาณนี้เนาะแล้วเขาเองก็จะรู้สึกว่าเมดไฟในการเฮียนเขาก็จะบบอยากเฮียนเพราะเฮียนไปแล้วมันบูมวนเด่นเนาะเฮียนไปมันบูมวนก็เลยบบอยากเฮียนะฉะนั้นมันกับบเป็นเรื่องแปลกเนาะบบเป็นเรื่องแปลกที่ทั้งผู้สอนเองจะเมดกําลังใจในการสอนและทั้งผู้เฮียนเองนี่กับเมดกําลังใจในการเฮนะียนนะฉะนั้นเขาต้อง หาวิธีใดเนาะเพื่อที่จะอนอาสร้างแห้งจูงใจในการเฮียนเนาะนัะ้นถึงเวลาแล้วบอเนาะที่เราจะย้อนกลับมาบึงเนาะมาบึงว่าเด็กเนาะหรือว่าลูกซิ์ของเขา่นเนาะเขาเขามากักหยังหรือเขามีพฤติกรรมแบบใดแล้วเขาพยายามหาสิ่งที่มันล้องจองหรือว่าใกล้เคียงกับพฤติกรรมของเขา่นเนาะมาเป็นตัวคอยพักดันการเฮียนหู้ให้กับเขาสีได้บ่เนาะ ตัวอย่างว่าเนาะตัวอย่างว่าเขาสังเกตว่าลูกของเขานี่มักแต้มหูนะนะเนาะเขาอาจจะเอาความสามารถในการแต้มหูของเก่าหรือการขีดการเขียนของเขานี่มาใส่กับวิชาเลขได้บ่เนาะตัวอย่างว่าเขามักแต้มหูโอเคแต่บัดน,นี้มันต้องได้เรียนวิชาเลขนะ้าเนาะเขาบบมักวิชาเลขเอาเลยเป็นไปได้บอว่าเขาสามารถสอนให้ขาเจ้าแต้มหูโดยการบวกเลขไปนะ้าเนาะตัวอย่างว่า เขาลองแต้มฮูปที่เขาอยากแต้มบึงดูแต้มแอปเปิลออกมาหรือว่าเขามักระบายสีนี่เขาก็อาจจะปิน้นแอปเปิลออกมาเนาะระหว่างสีหน่วยกับ2หน,น่วยเอามาบวกกันแล้วให้เขานับว่าเป็นแอปเปิลจากหน่วยแล้วก็เขียนเป็นตัวเลขอันนี้คือกรณีสำหรับเด็กน้อยเนะาะสำหรับผู้ใหญ่เองเองนาะเขาก็สามารถหากิจกรรมที่มันเหมาะสมะกับไว้ของเขาตัวอย่างว่าเขามักลินโมบายลิเจนซ์น, ents, นะสมมุติเป็นเกมโมบายลิเจนซ์ แล้วเขาจะเห็ุจังใดให้เขาเจ้าอันน่ะสนใจสมมติว่าเขาต้องเรียนฟิสิกส์ไปนํำเขาต้องเรียนฟิสิกส์แล้วมันมีโมบายล e เจนในโมบายลิเจนเองมันก็จะมีเรื่องของอการตีการนี่อย่างต่างๆเนาะเขาก็สามารถเอากฎเกณฑ์ของฟิสิกส์นี่เข้าไปอธิบายในตัวเกมหั่นได้สมมติว่าอาจารย์ท่านใดที่สอนฟิสิกส์อยู่อย่างเช่นว่าการ การฟันต่างๆมันต้องมีฟิสิกส์ไดนามิกแนวใหการเคลื่อนไหวลักษณะจงังไดเกิดแห้งจงังไหลเห็นป่าเขาก็สามารถเอาอัพไลน์พวกนี้นี่นะเข้าไปเพื่อให้เกิดความเกี่ยวข้องกับขระเจ้าห,หลายที่สุดก็คือสิ่งใดที่มันโบกเกี่ยวข้องคนนั่นเขาก็โบอ,อยากเห็นเนาะั่านก็ฝากให้กับบรรดา,าครนะูบรรดาานะพ่อแม่ร้นะองไปพิจารณาเบื้องว่าสิ่งที่ลูกหรือว่าสิ่งทุลูกซิ์เฮาหันมักที่สุดนั่น แม่นอย่างแล้วเอามาพิจารณาเป็นบทเรียนบทสอนก็นสามารถเฮ็ดได้เช่นเดียวกันเนาะสำหรับอีพีนี้ก็ขอสินสุดเรียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่ในอีพีหน้าสบายดี